ชนนะครับวันนี้ที่มาหารือร่วมกับสปกแต่บังเอิญวันนี้สปกก็ยังมีข้อที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คือในลักษณะที่เจ้าของที่ดินก็รับทราบกันอยู่นะครับท่านก็ทำหนังสือมือแล้วก็มีเงื่อนไขตามที่ได้มีข่าวไปแล้วทางสปกก็ทำหนังสือกลับย้อนกลับคืนไปครับให้ท่านพิจารณาดำเนินการแล้วก็ส่งหนังสือให้สปกใหม่ภายใน7วันซึ่งวันนี้ยังไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวถ้าครบแล้วเนี่ยก็จะได้หารือกับสปกอีกทีนึงนะครับในสรุปก็คือตอนนี้ทางสปกกับป่าไม้มีการคุยในเรื่องของอำนาจการจัดการในเรื่องการดำเนินคดีไหมคะก็มีได้คุยกันครับได้คุยกันอยู่แล้วนะครับที่มาคุยก็มาคุยเรื่องนี้แหละในการดำเนินคดีนะครับมีข้อสรุปไหมคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของต้องดูตัวหนังสือของที่สปกถามกลับไปที่ท่านปรินาก่อนนะครับปรินาก่อนว่าท่านจะตอบหนังสือกลับมาอย่างไรนะครับมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยการคืนพื้นที่แล้วก็สปกก็ถามกลับไปภายใน7วันครับภายใน7วันงั้นเราการประชุมวันนี้อะไรที่ได้เป็นข้อยุติที่แบบสรุปได้การประชุมวันนี้ที่ได้เป็นข้อยุตินะครับเราก็คุยกันในเรื่องของทั่วๆไปในเรื่องของการหารือในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่จะทำกันต่อไปแค่นั้นเองครับในส่วนที่ตามกฎหมายตามระเบียบอะไรจริงๆเนี่ยในส่วนนี้เรายังไม่ได้ข้อยุติกันนะครับยังไม่ข้อยุติกันมาตรฐานคืออะไรนะที่การคุยกันมาตรฐานที่การปฏิบัตินะฮะต้องปฏิบัติให้เสมอภาคกันไปทุกที่ฮะนะครับทุกคนฮะให้ได้มาตรฐานเดียวกันต้องถามสปกผมจำไม่ได้เหมือนกันครับสปกส่งจดหมายไปวันไหนไม่รู้ฮะนะครับต้องถามท่านสปกอีกทีจริงๆภาคกลางในคำพิพากษามันแต่ละคดีที่ลักษณะคล้ายๆกันมันก็สามารถดำเนินคดีในข้อหาอันนี้ต้องถามทางสปกอีกทีนะครับในเรื่องของการบุกรุกในเรื่องของการอะไรแต่ในส่วนของป่าไม้เนี่ยเราก็จะทำกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เราต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับต้องบอกว่าด้วยความรอบคอบครับต้องรอกฤษฎีกาตีความด้วยไหมคะอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งฮะแต่เมื่อวานนี้ทางด้านคุณธรรมนัสก็มีการโยนมาทางป่าไม้ว่าเขามีหน้าที่ในการจัดสรรแต่ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจในการดำเนินคดีซึ่งก็เป็นพื้นที่เป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้อะค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ทางท่านทิพดีท่านแถลงดีกว่าครับครับมันจะได้ชัดเจนกันเลยวันนี้เราก็หารือกันแบบไม่เป็นทางการครับครับก็กลับเรียนนักข่าวด้วยกรณีที่ว่าถ้าคุณปรินามีหนังสือตอบกลับมาว่ายินดีคืนให้ทั้งหมดเลยครับขอมาโดยไม่มีเงื่อนไขทางกรมป่าไม้จะดำเนินการยังไงต่อคะเดี๋ยวก็ผมก็ต้องหารือกับสปกอีกทีนึงครับที่จะดำเนินการอำนาจหน้าที่เราอยู่ตรงอย่างไรในกรณีทำได้บ้างถ้าเป็นมาตรา54นะฮะมาตรา54อำนาจหน้าที่ก็เป็นของกรมป่าไม้อยู่แล้วฮะเป็นของกรมป่าไม้อยู่แล้วต้องดูอีกทีนึงครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แผนที่600กว่าไร่ทางสปกเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนแล้วเราจะไปวัดพื้นที่นี่เราจะลงไปวัดเมื่อไหร่คะที่600กว่าไร่เดี๋ยวให้ได้ข้อยุติให้ทั้ง7วันก่อนให้7วันให้ครบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะนำเรียนอีกครั้งนึงไม่เป็นไรที่เดิมไม่บอกว่า1,000กว่าไร่แล้วอยู่ดีๆทำไมมีแค่นี้โอ้ผมไม่ทราบเลยครับที่ตรงนี้นะเราส่งมอบไปสปกไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีครับโอ้เดี๋ยวต้องไปดูในพื้นที่อีกทีครับไปดูในอีกทีหนึ่งนะครับเราเดี๋ยวตอบไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันจะยันพื้นที่ไปเลยเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวดูพื้นที่หลังวัดมันจะเป็นเปลี่ยนที่ออกมามันจะคลายกังวลทุกหน่วยงานนะครับขอเวลาให้เราสักนิดหนึ่งมันมีการเทียบเคียงกับคำพิพากษาของศาลที่จังหวัดนครพนมอะค่ะที่มีการตัดสินซึ่งในศาลก็มีการเขียนไปอย่างชัดเจนว่าในส่วนของที่อะค่ะของสปกแล้วก็ถือว่ายังไม่มีการรังวัดมอบหมายให้กับประชาชนอำนาจเดิมในการจัดการต้องเป็นของป่าไม้ซึ่งก็ดำเนินการตามป่าไม้แล้วชาวบ้านคนนั้นก็ติดคุกไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถหยิบเคสเนี้ยมาได้ไหมคะเพราะว่ากรณีมันคล้ายกับปรินาคือที่มันมีการรังวัดมันไม่มีการรางวัลไม่มีการส่งมอบใช่ไหมคะแล้วก็ถือใบคปท.5เหมือนกันด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูมันมีหลายเคสมากแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาดูกันแต่ละเคสมันเป็นอย่างไรครับมันมีหลายเคสมากเราก็ต้องยึดถือตัวนั้นอยู่แล้วฮะปกติเราก็ต้องยึดถือตัวนั้นแล้วถ้ามีฎีกามีอะไรเราก็ยึดถืออยู่เลยครับแต่เราต้องไปดูเคสครับเคสที่มาที่ไปบางทีเราก็ดูแค่ฎีกาแต่ว่าในส่วน
คำพิพากษาเต็มๆที่เราก็อากาศยังไม่เห็นเราต้องดูเป็นลักษณะไปเอานะครับแค่นี้ต้องขอโทษจริงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันพูดเยอะไปเดี๋ยวมันยังไม่ได้ข้อยุติกันถ้าได้ข้อยุติแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรแม้46ไร่เราก็ทำไปแล้วไงครับอีก6ไร่ครับได้มั้ยครับอาจารย์กรอบวันเวลาเนี่ยผมกำหนดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าที่ตอบมามันจะเป็นอย่างไรครับถ้าตอบเขาตอบมาคืนพื้นที่กันมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรชักช้าหรอกครับนะเอาตามนั้นนะโอเคจากภาคประชาชนว่ากรมป่าไม้ใช้2มาตรฐานดำเนินระหว่างปรินากับชาวบ้านหรือเปล่าไม่มี2มาตรฐานครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเรื่อง2มาตรฐานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะฮะเพราะ2มาตรฐานมันจะ2มาตรฐานตรงไหนไม่มีหรอกครับยังไงเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันเชื่อใจนะกรมป่าไม้ทำงานท่านทิพย์ดีผมก็ทำงานมาทุกคนก็ประจักษ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานเดียวปฏิบัติไหมเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าเขาก็เคยทำหนังสือขอให้ป่าไม้รังวัดที่ดินแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ทำไมปรินาถึงได้ทำการรังวัดอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่แปลงนี้เรามอบไปสอบประกอบไปแล้วนะครับต้องอย่าลืมนะฮะพื้นที่แปลงนี้เรามอบไปสอบประกอบไปแล้วถ้าเป็นป่าสงวนเราทนแล้วก็โอเคไปนานแล้วแหละครับครับต้องขออนุญาตนะขออนุญาตสื่อมวลชนทุกท่านใจเย็นๆนิดนึงที่เนี่ย82ไร่มันอยู่ในเขตสงวนใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้ข้อสรุปแล้วเราจะแจ้งพวกเราอีกทีใจเย็นๆครับไม่ต้องกังวลว่านี่คือ7วันหลังจากที่รับหนังสือใช่ไหมตามทางสปกเขาทางสปกเขาจะแจ้งอีกทีครับทางสปกตอนนี้อยู่ในระหว่างเอาแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับอยู่ที่พี่ธวัชชัยคือถ้ามันเป็นป่าสงวนไม่ได้อยู่ในเขตสปกเรายืนยันว่าเราเขาแน่นั่นถูกครับมันเป็นเรื่องที่เราทำอยู่แล้วอยู่ในเขตสปกผมตอบไม่ได้เลยต้องแล้วแต่ทางกฤษฎีกาทำส่งไปแล้วใช่ไหมครับเรากำลังทำส่งไปแล้วเราส่งไปให้พี่ความประเด็นไหมครับต้องทำด้านกฎหมายผมมีความประเด็นเรื่องของอำนาจว่าไงครับว่าจะได้ต้องถามทางด้านกฎหมายผมที่ผมตอบไปเดี๋ยวโอ้โหมันพี่จุดตัวก็ได้เออต้องว่าพี่เรียนเชิญลำล่างปรับปรุงล่างก็เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ดูแลนะครับที่ดินของรัฐในแปลงเห็นปฏิรูปที่ดินในแปลงที่ปัญหาเนี่ยตกลงกันนะด้วยทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขานะครับตอนนี้ก็มีปัญหาอย่างเดียวว่าถ้าเกิดมันเป็นมีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเช่นมีใครไปลักลอบขุดดินลูกรางหรืออะไรสปกก็เคยดำเนินการแจ้งความนะครับในการกล่าวโทษผู้อันใดเป็นการร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายโดยนิติในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยเทียบเคียงกับกรณีของที่ดินพิพาทแปลงนี้จริงๆเราก็กำลังชี้แจงทางสปกว่าในเมื่อเห็นเป็นพื้นที่รับผิดชอบท่านถ้าเห็นว่าเป็นการกระทำผิดในพื้นที่มีการบุกรุกเข้าไปถือครองเนี่ยนะครับไม่ว่าก่อนหรือหลังมีการกำหนดเขตปฏิรูปเนี่ยถามว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเจ้าทุกข์ก็คือหน่วยงานคือสปกนะครับจะต้องไปดูเอาว่าตกลงมันจะผิดกฎหมายอะไรมั่งไม่ใช่ว่าจะผิดพระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา54อย่างเดียวนะครับมันก็ผิดมาตรา9ประมวลกฎหมายที่ดินด้วยที่ดินของรัฐเนี่ยก็ถึงบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อเห็นว่าถ้าเชื่อว่านะมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำผิดก็สมควรไปดำเนินการร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายในพื้นที่เท่านั้นเองนะครับแล้วสปกว่าไงที่ประชุมพอเราเสนอแล้วก็ทางสปกก็ยังเห็นว่ามันก็เขาไม่ได้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็กำลังอธิบายให้ทางสปกเขาก็เข้าใจในส่วนหนึ่งนะครับว่าในการร้องทุกข์เนี่ยว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นในที่ดินของเราเนี่ยวันดีคืนดีมีใครลักลอบมาบุกรุกที่ดินเราเราก็ไปร้องทุกข์ถามว่าเราต้องบอกพนักงานสอบสวนไหมว่าเขาทำผิดอะไรเพียงแต่เรารู้เนี่ยเขาบุกรุกเข้ามาในที่เราหรือมีการกระทำผิดอย่างอื่นเช่นมีใครลักลอบเข้ามาในที่ดินเรามาทำค้ายาอะไรผลิตยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมาต้มเหล้าเถื่อนถามว่าผมต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเปล่าเพียงแต่ผมเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยผมก็ไม่งั้นผมก็มีส่วนรู้เห็นเป็นใจเวลาถูกดำเนินคดีได้นะครับถ้าเกิดมีการตำรวจเข้ามาตรวจยึดจับกลุ่มผมก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยมีบุคคลเข้ามาในที่ผมใช้ที่ดินผมไปที่ถ้ากระทำผิดอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งในพื้นที่แสดงว่าถ้าสปกไม่ร้องทุกข์นี่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะรอสปกร้องทุกข์ไปเดียวใช่ไหมคือความผิดข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐนะครับที่ผมบอกเนี่ยมันผิดทั้ง
กฎหมายป่าไม้กฎหมายที่ดินนะครับตัวเนี้ยถามว่าทำไมจะมันสามารถเป็นการกล่าวโทษได้นะครับการกล่าวโทษเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นและเราเห็นเหมือนเห็นคนลับรอบเล่นการพนันเนี่ยนะครับคุณก็สามารถไปกล่าวโทษได้นะครับพบการกระทำผิดเนี่ยนะหรือใครค้ายาบ้าเห็นเราก็ไปแบบไปล็อกไปกล่าวโทษพนักงานตำรวจนะครับแจ้งพนักงานสอบสวนไปให้ดำเนินคดีกับเขาได้นะครับซึ่งจริงๆแปลงเนี้ยคุณวีระสมความคิดเข้าใจว่าเขาคงกล่าวโทษไปแล้วแหละยกทั้งผืนผมถามว่าถ้ากรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการเนี่ยเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับพื้นที่เป็นของชัดเจนนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐแปลงนี้คือสปก.เราก็ได้แค่กล่าวโทษแต่เรามีอำนาจถ้าเกิดเราเห็นว่าทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยเรามีการตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่เรามีหน้าเข้าไปจับกุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ได้เท่านั้นเองในกรณีความผิดซึ่งหน้านะครับก็เราก็สามารถกล่าวโทษได้แต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์ไหมมันก็ในเมื่อคุณดีละเขากล่าวโทษไปแล้วอะนะครับซึ่งกรมป่าไม้เองในวันนั้นที่แถลงไปเราก็บอกแล้วว่าเราจะต้องมีการตรวจยึดไม่ใช่ในการตรวจวัดพื้นที่นะครับถ้าเกิดมันขอบเขตไม่มีแนวรั้วไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยว่าอยู่เป็น682ไร่ตามข้อมูลจริงเนี่ยถ้าเกิดมีการกระทำผิดเราก็ต้องดูเฉพาะพื้นที่ที่มีการบุกรุกแพร่ฐานยึดถือครอบครองตามความเป็นจริงด้วยเผลอๆอาจจะที่น้อยกว่าที่คุณดีละก็ข่าวโทษเขาเหวี่ยงแหคือง่ายๆเขาเหวี่ยงไปหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจนะครับกรมป่าไม้ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเราดำเนินการในส่วนที่มันอยู่นอกเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินแล้วที่มันเป็นช่องว่างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ46ไร่เศษดำเนินการไปแล้วนะครับทั้งพระราชบัญญัติป่าสงวนพระราชบัญญัติป่าไม้นะครับสรุปคือเขตใครก็ต้องดูแลก็บ้านคุณน่ะนะครับก็เหมือนธนารักษ์ที่ผมพูดวันนั้นน่ะเขาดูท้องที่อย่าลืมนะครับกฤษฎีกาตีความนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558แล้วนะครับตอบกรมป่าไม้เรื่องการดูดทรายในลำน้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายหรือตีนวังยมหน้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นป่าตามนิยามมาตรา4วงเล็บ1ยังไม่มีคนใดได้มาตามกฎหมายที่ดินรวมถึงท้องสนามหลวงเขียนชัดเจนเลยนะครับตอบข้อหาเลยกฤษฎีกาตอบมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นป่าอยู่ถามว่าใครไปลักลอบขุดดินแถวสนามหลวงกรมป่าไม้ต้องไปตามจับเหรอครับกทม.เขาดูแลอยู่จริงไหมหรือแม่น้ำเจ้าพระยาใครปลูกสร้างโป๊ะอะไรลุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยาผมถามว่ากรมป่าไม้เราก็ไม่เคยไปจับนะเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเขาดูแลทั้งที่จริงถ้าเกิดมีใครบอกบ้าจี้มาแจ้งกรมป่าไม้เนี่ยก็เขามีเจ้าภาพอยู่ก็คือกรมเจ้าท่าเขามีพรบการเดินเรือในลำน้ำในน่านน้ำไทยเห็นไหมครับก็ดำเนินการของเขาซึ่งมันจะผิดทั้งพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้วก็ผิดกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินด้วยเพราะมันรวมถึงแม่น้ำลำคลองนิยามเนี่ยแล้วก็พรบป่าไม้เห็นไหมสรุปคือในที่ประชุมนั้นสปก.ก็ยืนยันจะไม่มีการกล่าวโทษยังครับก็กำลังก็ไม่ใช่บอกว่ายังไม่มีการกล่าวโทษก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเมื่อกี้ท่านผู้ตรวจท่านว่าไงบ้างล่ะผมก็ไม่รู้เพราะท่านเป็นคนสรุปข้อประชุมผมจะตอบเฉพาะข้อกฎหมายให้ผมจะไม่นำมติที่ประชุมมาชี้แจงข้างนอกมติก็ยังไม่ได้ข้อสรุปท่านบอกงั้นเหรอผมมาถามคุณไงเพราะผมไม่ได้ฟังว่าท่านพูดว่าไงส่งหนังสือส่งหนังสือ7วันอ๋อถ้าเกิดเจ้าบ้านไม่เดือดร้อนก็แปลว่าก็ไม่ถูกดำเนินคดีคือจริงๆเนี่ยในการเรื่องการส่งหนังสือเนี่ย7วันเนี่ยนับแต่หนังสือไปถึงเขาแล้วเขาจะต้องแสดงเจตนาสลากการครอบครองโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเดิมเนี่ยมันคำเสนอเขาเนี่ยมันมีเงื่อนไขทางสปก.เขาบอกเขาก็รับไม่ได้ก็ย้อนกลับไปเท่านั้นเองยื่นทางสปก.ก็ยื่นข้อเสนอคำเสนอใหม่ให้คุณปรินาสนองกลับมาแล้วกันเพราะเป็นมาตรการทางปกครองนะครับเรื่องการส่งหนังสือแจ้งเนี่ยถ้าเกิดเขาดำเนินการเขาฝ่าฝืนไงมันก็จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแต่เท่าที่ทราบคือเขาบอกเขายินดีเนี่ยเห็นเขาบอกว่าขนของออกดูตามภาพในสื่อผมก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าไปนานแล้วตั้งแต่วันที่28อ่ะนะครับอย่างเรื่องที่พี่พยายามที่จะเทียบเคียงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านไปเจอว่าคนไปบุกรุกที่ไปต้มเหล้าเถื่อนอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนภายนอกไปแจ้งก็ผมเห็นข้างบ้านผมเล่นไพ่ผมก็ไปผมถามนะว่าผมร้องทุกข์ได้ไหมมันไม่ใช่บ้านผมไม่ได้เสียหายผมก็ไปแจ้งตำรวจบอกข้างบ้านเล่นไพ่ผมก็กล่าวโทษแล้ว
พราะฟาร์มผิดพรบการพนันมันเป็นความผิดอาญาแทนก็การเพิกเฉยในผู้มีหน้าที่ก็ผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงแล้วนะเพราะจริงๆรู้สึกทางคุณวีระเองเขาก็ร้องทุกข์กล่าวโทษในฟาร์มผิด157และทั้งป่าไม้ทั้งสปกแต่คุณก็ช่วยพิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าเกิดมันเกิดประเด็นมาเนี่ยใครจะต้องรับผิด157ละเว้นหรือไม่เท่านั้นเองนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมก็ยังไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าตกลงเนี่ยการที่เขาบุกรุกเข้าไปในยึดถือครอบครองในเขตปฏิรูปเนี่ยเพราะเขาขาดคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นความผิดไหมในเมื่อพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้วซึ่งประชาชนที่เขาบุกรุกอยู่มันก็อยู่ในพื้นที่เขาก็ดำเนินเขาก็อยู่กันทุกคนนะครับได้รับอานิสงส์จากกำหนดเขตปฏิรูปคนที่จะตอบว่าผิดไม่ผิดต้องเป็นศาลใช่ไหมครับไม่ใช่บุคคลก็มันก็มีอย่างกรณีหลายกรณีถ้าท่านไปเทียบเคียงลองไปสืบค้นดูว่าคดีของที่ภูเก็ตนะครับสปก.ไม่ระบุชื่อแล้วกันในหัวใหญ่นั่นแหละว่าที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันมีความประเด็นไหนมั่งตั้งแต่ปีเท่าไหร่37-38แถวนั้นแหละนะครับนั่นแหละมันมีอยู่นะครับเพราะบางทีเนี่ยการดำเนินการเนี่ยแม้เราจะร้องทุกข์กล่าวโทษไปก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขาดูว่ามันขาดเจตนาเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาสอบสวนเสร็จเสนอพนักงานอัยการบางทีมันก็ถึงขั้นสั่งไม่ฟ้องไปไม่ถึงศาลก็เยอะนะครับแต่ที่ฟ้องคดีสั่งลงโทษมามันก็มีอย่างที่เขาเปรียบเทียบกันนะครับในคำพิพากษาต่างๆอย่างชอบที่เขายกตัวอย่างคำพิพากษาปี2562 1020มั้งทับ2562ถ้าจำไม่ผิดตรงนั้นน่ะมันก็ไปดูเหมือนกันว่าไอ้ที่จำเลยถูกตำรวจจับไปเนี่ยเขาบอกบุกรุกเข้าไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2553ถึงเดือนกุมภาพันธ์2558ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินไว้แล้วที่อำเภอฝางเชียงใหม่นะดีกาที่เขายกกันมานะอันนั้นก็เป็นเรื่องลักษณะการบุกรุกเข้าไปภายหลังกำหนดเขตปฏิรูปล่าสุดที่มีการยกกรณีเขาใหญ่ที่ยังของอาจารย์วิษณุครับอ๋อตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ในเขตปฏิรูปนะที่ผมดูเพลินยกขึ้นมาที่อาจารย์วิษณุท่านคงเปรียบเทียบในเรื่องของหลักกฎหมายอาญาคือหลักกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงองค์ประกอบความผิดตามมาตรา559เนี่ยนะครับบุคคลต้องรับผิดทางอาญาต่อเมื่อกระทำโดยเจตนานะครับถ้าเกิดเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงองค์ประกอบความผิดเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ได้มีการกระทำถือว่าจะทำโดยเจตนาหรือแม้จะรู้ว่าเป็นป่าสมมุติแต่ใครก็อยู่ได้เห็นไหมข้างบ้านกันนี้ตรงนั้นมันมีชุมชนอยู่เพราะมันมีนะบางทีที่ยังไม่ได้เลิกถอนป่าสงวนไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นเขตปฏิรูปไปแล้วตรงนั้นก็แม้จะรู้นะครับแต่ก็สำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา62คือข้อเท็จจริงองค์ประกอบความผิดเนี่ยมันพบอยู่แล้วแหละแต่สำคัญผิดว่ามันมีอยู่จริงว่าทำได้ตรงนั้นเขาก็เป็นเหตุสั่งไม่ฟ้องได้ซึ่งมันก็เป็นเคสไปนะครับขึ้นอยู่กับตอนที่ตรวจยึดจับกุมนั่นแหละครับว่าเขารู้หรือไม่รู้แล้วก็มีเจตนาไหมนั่นแหละครับแล้วกรณีเทียบเคียงกับชาวบ้านของไซทองนะคะต่างกันเหมือนกันยังไงครับเพราะมันต้องเป็นที่มันไม่ได้เป็นสปก.เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติคือตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าบุคคลหลายคนยกเคสต่างๆมาซึ่งมันไม่ได้คนละกรณีตรงนั้นน่ะมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะครับไซทองซึ่งเป็นเขตอุทยานเนี่ยตารางนิ้วนึงคุณก็เข้าไปไม่ได้นะครับเอามาเทียบเคียงกันเรื่องในเขตปฏิรูปนะครับหรือผมก็บอกที่ดินของรัฐสปก.เองเนี่ยเพิกถอนมาก็มีนะเพราะว่าเคยได้รับคำถามเหมือนกันเขาเข้าร่วมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจขึ้นทะเบียนสวนป่าไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่ดินที่ป่าสงวนที่กรมป่าไม้ไม่ได้ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับส่งไปปรากฏว่าเป็นโซนซีหรือที่ทับลานที่พูดนั่นแหละที่มีผู้พูดก็มันเป็นเขตอุทยานเพียงแต่ป่าสงวนเนี่ยในการประกาศเขตอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เพิกถอนสถานะที่ดินหนึ่งมันเป็นป่าสงวนอยู่มันก็ครอบทับอุทยานครอบทับป่าสงวนซึ่งเวลาส่งมอบปฏิรูปเราส่งมอบเฉพาะเขตเศรษฐกิจโซนอีที่เสื่อมโทรมพื้นที่เป็นแปลงที่จะมีบุกรุกอยู่แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ตรงนี้มันไม่เคยส่งมอบมาก่อนอย่างที่ผมบอกแถลงข่าวไปนั่นแหละคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบ
มีลักษณะฝ่าฝืนอย่างไรเป็นกรณีฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงมันเป็นโมฆะก็มายกเลิกเพิกถอนก็ที่ดินนั้นก็ไม่เคยเป็นเขตมีเอกสารสิทธิ์มาก่อนไม่เคยมี 4.01 มาก่อนเห็นไหมมันก็ถูกเพิกถอนเพราะมันเป็นโซนอนุรักษ์โซนซีไม่ได้ส่งมอบไปคือมันส่งมอบไปป่าสงวนจริงแต่มันมีส่วนที่มันกันออกกันออกเหล่านี้ครับเราต้องดูเป็นกรณีกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิกถอนไปปุ๊บสถานะที่ดินมันก็กลับเป็นอะไรกลับไปเป็นอุทยานถ้าตรงนั้นเป็นทับลานก็เป็นอุทยานเห็นไหมเออคำถามที่เราถามกฤษฎีกาไปเนี่ยมันจะตอบชัดเลยใช่ไหมครับว่าจะเป็นกรมป่าไม้หรือสปกที่จะต้องเป็นเจ้าภาพครับก็มันมีหลายคำถามแต่ผมไม่อยากจะพูดคำถามตอนนี้หรอกเพราะมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมเลยคุณอย่าลืมว่าที่ดินที่สปกเขาดำเนินการปฏิรูปแล้วมัน 35-36 ล้านไร่ถ้าจะไปถามถ้าเกิดผมเปิดเผยข้อมูลไปเนี่ยมันส่งผลกระทบมุมฟ้ามากเพราะเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินป่าไม้เนี่ยสำนักงานกฤษฎีกาเวลาเขาพิจารณาเนี่ยมันเกิดผลกระทบภาพรวมตั้งแต่หาลือสมัยก่อนและเรื่องที่ราชพัสดุเหมือนกันยังเป็นป่าอยู่ไหมอย่างเงี้ยตามนิยามพรบป่าไม้ถ้ายังไม่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังมองเป็นป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดออกไปปุ๊บมันเกิดผลกระทบมุมฟ้าจริงๆนะครับขอจะไม่เปิดเผยว่าเราหาลือในประเด็นไหนมั่งเข้าใจว่ากฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาคงเข้าที่ประชุมใหญ่อะเพราะมันเป็นภาพมุมฟ้าเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องที่ดินของรัฐนะครับเบื้องต้นเขาบอกไหมครับจะได้คำตอบเมื่อไหร่ทางกฤษฎีกาก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงคำถามคือคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าเกิดบอกมันเป็นความผิดอายุความคดีมันยาวนานไม่ใช่ว่าจะต้องดำเนินคดีเขาวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดถือว่าได้รับอานิสงส์จากกำหนดเขตปฏิรูปไปผมก็บอกเราละคร่าวๆได้แบบนี้แหละนะครับประเด็นหาลือเพราะมันต้องมีความชัดเจนพอสมควรเพราะมันมีประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เราส่งมอบไปจริงๆนะครับมันต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เขาขาดคุณสมบัติเข้าใจว่าขาดแน่ๆแหละนะครับอย่างการบุกรุกตามพ.ร.บ. 2484ป่าไม้เนี่ยมันจะมียุคของโทษแทบ25ไร่นี่โทษหนักจำคุกตั้งแต่เท่าไหร่7ปีถึง15ปีมั้งตรงนี้อายุความก็อายุความนี่ก็20ปีเพราะว่าเขามาครอบครองตอนปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95 48 49อายุความถ้านับไปก็ต้องหมดปี69ความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐเนี่ยมันต่างกันนะครับคดีบุกรุกที่ดินของในเอกชนเนี่ยความผิดบุกรุกเนี่ยนะครับ362เนี่ยมันเป็นความผิดที่สำเร็จต่อเมื่อผู้ที่บุกรุกเข้ามาได้ยึดถือครอบครองหรือรบกวนการครอบครองสำเร็จแล้วที่อยู่ต่อมาเนี่ยเป็นผลจากการบุกรุกเท่านั้นเองแต่ศาลฎีกาเคยพิพากษาในการบุกรุกที่ดินของรัฐเนี่ยครับมันเป็นความผิดต่อเนื่องคืออายุความเนี่ยมันจะเริ่มนับต่อเมื่อเขาสละการครอบครองยุติการครอบครองไปเท่านั้นเองอันนี้ชัดเจนแต่คราวนี้มันจะถามว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือไม่เนี่ยนี่ไม่เตรียมไม่ขอตอบอันนี้ถือต้องแยกให้ได้เท่ากับว่าถ้าเขาส่งหนังสือกลับมาว่าขอส่งมอบคืนพื้นที่นั่นก็ว่าเริ่มนับหนึ่งก่อนของอายุก็เป็นได้ถ้าตามที่ผมบอกตามคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยบุกรุกที่ดินของรัฐเนี่ยตราบใดเขายังอยู่เนี่ยอายุความยังไม่เริ่มนับครับครับจนแบบเขาจะแสดงเจตนาสละการครอบครองแยกแยะได้เลยมั้ยเอกชนเนี่ยคุณไปยึดที่เขาเนี่ยไปปักรั้วล้อมรอบเสร็จนับ1วันนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดบุกรุกคนเดียวมันยอมฟาร์มได้อ่ะ3เดือนจบ คุณมาฟ้องอาญาเขาไม่ได้ละความผิดฐานข้อหาบุกรุกครับคุณปรีนาได้ฟังไปเคสนี้มันไปซับซ้อนเข้าใจยังครับผมก็จับไปให้แล้วไง46ไร่เนี่ยแม่ผมพิสูจน์ว่ามันอยู่นอกเขตแต่ติดรูปอ่ะตรง46ไร่นี้ไม่ต้องรอคำสั่งของปชมั้ยคะเป็นตำแหน่งการทำงานสอบสวนบก.ปท.ส.นั่นแหละตำรวจทรัพยากรใช่ไหมคะโยนของเขาแล้วโยนไปต้นเขาว่ามันมีคุณวิระก็ลองกราบโทษไว้แล้วซึ่งจริงๆเขากราบโทษเนี่ยเขาเบี่ยงแผลมันไปตั้งแต่จริงๆมันต้องแยกส่วนการกระทำที่คุณวิระกล่าวโทษเขาไม่ได้ระบุพื้นที่ใช่มันจะต้องแยกตอนนั้นยังไม่ได้ระบุฐานความผิดมันก็ต่างกันเพราะ46ไร่เนี่ยจะผิดทั้งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติใช่ไหมใช่ไหมพระราชบัญญัติป่าไม้ประมูลกฎหมายที่ดินด้วยมาตรา9เห็นไหมเวลาเขาลงเขาลงบทหนักว่าลง16ไร่เนี่ยดินไม่ได้แล้วคือดินทุกคนจะเป็นผิดทางอาญาต่อเมื่อต้องมีเจตนาการกระทำผิด
โหฟาร์มทั้งฟาร์มนี่ถือว่าเป็นเจตนาได้ไหมตอบไม่ได้ไงผมไม่ใช่ศาล